ไปเบิ่งการแข่งขันบาเตะทรายและก็ยิ่งในงานมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยลาวครั้งที่2ก็เถือจบเป็นอย่างทางการครับแล้วก็โดยเป็นทางด้านตีสีฮาล่าและก็อินทบงหลวงสัลลา2นักเตะที่ว่าโดดเด่นจากวิทยาคารกองทัพก็สามารถยิงไปผู้ลาประตูสวยที่มาสนะทางด้านมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ไป2ประตูต่อ1ในรอบซิงเดียนคัมหรือว่ารอบซิงชนะเลิศบาเตะทรายประจำงานมากับกีฬามหาวิทยาลัยลาวครั้งที่2ประจำวันที่13พฤษภาคม2564อยู่ที่สนามกลางมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์เขตบ้านหนองโดกเมืองไซธานีนครหลวงจ้ะคือบาเตะทรายกับนัดซิงชนะเลิศก็จัดกันในมือสุดท้ายของงานดังกล่าว13พฤษภาคม2564ก็มีแฟนบานเขาห่มหลายที่สุดกันเลยล่ะถึง 4,000 กว่าคนเริ่มการแข่งขันก็เป็นวิทยาคารกองทัพได้ประตูขึ้นนำไปก่อนในนาที70จากการมองสุดสวยของตีสีฮาล่าแต่ว่าผ่านไปเพียง2นาทีก็เป็นทักษิณมณีคำยิงประตูตีเสมอให้กับทางด้านมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์เป็น 1-1 หลังจากนั้นก็บ่มีประตูเกิดขึ้นเนาะเกมทำท่าว่าจะจบที่พ้นเสมอแต่แล้วนาทีบาปนาทีที่90บวก1นาทีต่อเวลาบาดเจ็บก็เป็นทางด้านอินทวงศ์หลวงสลาดกลายเป็นโลกวงประตูใส่ให้กับทางด้านวิชัยคานกองทัพเบียดเอาชนะไป 2-1 จากจังหวะนี้โดดเด่นซะเหลือเกินแต่ทางด้านวิชัยคานกองทัพข้อเด่นคำบาดเตะทรายไปครองอย่างยิ่งใหญ่ส่วนมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ได้เหรียญเงินส่วนว่าเหรียญทองเป็นของทางด้านสถาบันลาวอเมริกาเอาชนะทางด้านเจ้าภาพมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์7-2ขณะที่บทสรุปบาเตะยิงก็เป็นทางด้านมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพคว้าเหรียญคำไปครองเหรียญเงินเป็นของทางด้านเจ้าภาพมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์เหรียญทองเป็นทางด้านมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ส่วนว่าเจ้าครองเหรียญคำก็เป็นทางด้านเจ้าภาพมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์กอดไป25เหรียญคำ21เหรียญเงิน33เหรียญทองแซงทางด้านที่2ก็คือทางด้านสถาบันกีฬาแข่งขัน22เหรียญคำ22เหรียญเงินและก็12เหรียญที่3เป็นทางด้านวิทยาคารกองทัพ21เหรียญคำ13เหรียญเงินและก็11เหรียญทองบทสรุปย่อๆที่ว่าทางแอดมินนำเอามารายงานให้ตื่นนะส่วนว่าเจ้าของเหรียญคำในข้างทัมมิดก็เป็นทางด้านมอซอเซเนกันกอดไป35เหรียญคำในปี2016เนาะกระทาที่ตามกันเบิ่งมาในเจ้าภาพครั้งต่อไปก็คืองานมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่3จะจัดขึ้นอยู่ที่ภาคส่วนใดเป็นเจ้าภาพเนาะจะมีการเลือกกันอีกครั้งหนึ่งเนาะจะมีวิธีสรุปผลงานครั้งที่2อย่างเป็นทางการแล้วก็มีการมอบทุ่งต่อให้กับทางด้านเจ้าภาพครั้งต่อไปเพราะว่าเพิ่นจะบ่มีวิธีปิดทางการเนาะจะมีวิธีสรุปอีกเทื่อนึงในไวๆนี้